นักร้องบุกกกต.ทวงถามสมาชิกภาพพิธาสิ้นสุดช่วงปี62หรือไม่ส.เลือกตั้งโมฆะสนธิยาบุกกกต.ทวงถามสมาชิกภาพพิธาสิ้นสุดช่วงปี62หรือไม่อาจส่งผลเลือกตั้งโมฆะพร้อมยื่นอุทธรณ์กรณีนายทะเบียนพรรคสั่งยุติสอบอิงเพื่อไทยยินยอมให้ทักษิณครอบงำเมื่อวันที่11สิงหาคม2566ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรยื่นหนังสือต่อกกต.ขอให้เปิดเผยจำนวนเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้งส.ส.เนื่องจากวันที่14สิงหาคมนี้จะครบ3เดือนที่กกต.มีมติประกาศรับรองส.ส.500คนขณะนั้นมีกระแสข่าวระบุมีผู้ได้รับเลือกตั้ง 71-100 คนมีเรื่องร้องทุจริตจึงต้องการให้กกต.เปิดเผยว่าเรื่องทุจริตดังกล่าวมีพยานหลักฐานเพียงพอหรือไม่อย่างไรเพราะหากกกต.พิจารณาแล้วเห็นว่าคนเหล่านั้นกระทำทุจริตจริงต้องสั่งเพิกถอนสิทธิและเลือกตั้งใหม่ก็จะทำให้บางพรรคที่นำเสียงไปสนับสนุนจัดตั้งรัฐบาลมีปัญหาหรือถ้าตั้งรัฐบาลไปแล้วกกต.ดำเนินการกับผู้ที่ทุจริตภายหลังก็อาจทำให้เสียงในรัฐบาลลดลงทำให้รัฐบาลมีปัญหาเสถียรภาพได้นายสนธิยากล่าวว่านอกจากนี้ยังต้องการทวงถามกรณีเคยยื่นให้กกต.ตรวจสอบว่าการที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลมีลักษณะต้องห้ามการลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.เนื่องจากถือหุ้นบม.จ.ไอทีวีและกกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะส.ส.ของนายพิธาแล้วนั้นอยากทราบว่ากกต.เห็นว่าสมาชิกภาพส.ส.ของนายพิธาสิ้นสุดตั้งแต่เมื่อใดปี2562หรือไม่หากสิ้นสุดไปก่อนจะมีผลให้การที่นายพิธาในฐานะหัวหน้าพรรคเซ็นรับรองส่งผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกลทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะไปด้วยหรือไม่ประเด็นนี้จะมีผลถึงคุณสมบัติส.ส.ก้าวไกลทั้ง151คนและอาจนำไปสู่การเลือกตั้งเป็นโมฆะซึ่งต้องนำไปสู่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่เบื้องต้นอยากให้กกต.ชี้แจงเรื่องนี้ให้ชัดเจนนายสนธิยากล่าวว่ายังได้ยื่นคำร้องต่อประธานกกต.เพื่ออุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนพรรคการเมืองที่ให้ยุติเรื่องกรณีตนร้องขอให้ตรวจสอบการกระทำของนางสาวแพทองธารชินวัตรและพรรคเพื่อไทยเข้าข่ายเป็นการยินยอมให้บุคคลซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเข้ามาชี้นำครอบนำการดำเนินกิจการของพรรคและเป็นเหตุให้ต้องถูกยุบพรรคตามมาตรา28 29ประกอบมาตรา92พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560จากเหตุที่ส.แพทองธารบินไปพบนายทักษิณชินวัตรที่ฮ่องกงอีกทั้งไปปราศัยที่จ.อุดรธานีระบุจะพานายทักษิณกลับบ้านมาเลี้ยงหลานรวมถึงข้อความพรุ่งนี้เพื่อไทยที่คล้ายลายมือของนายทักษิณเนื่องจากเห็นว่าตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ฉบับที่2มาตรา132 136 137ระบุไว้เกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องทุจริตโดยใช้คำว่าหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเท่านั้นซึ่งพยานหลักฐานต่างๆที่ตนยื่นให้กกต.พิจารณาทั้ง3ประเด็นทั้งการที่ส.แพทองธารมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นแต่กลับเดินทางไปพบนายทักษิณที่ฮ่องกงจึงอยากให้ประธานกกต.พิจารณาหลักฐานรวมถึงความเห็นต่างๆของนายทะเบียนพรรคการเมืองว่ามีการเชิญนะส.แพทองธารมาให้ถ้อยคำจริงหรือไม่และพิสูจน์ว่าข้อความพรุ่งนี้เพื่อไทยไม่ใช่ลายมือของนายทักษิณจริงหรือไม่
กกต.จ่อเคาะวันที่10กันยายนวันเลือกตั้งซ่อมส.ส.ระยองเขต3กกต.เตรียมถกเคาะวันเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3ระยองหย่อนบัตรวันที่10กันยายนนี้เผยลุยพิจารณาเอาผิดนครชัยหมู่151เรียกค่าชดใช้การเลือกตั้งเมื่อวันที่10สิงหาคม2566ที่โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.กล่าวถึงความคืบหน้าการเตรียมจัดการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ระยองเขต3แทนนายนครชัยขุนนรงค์ส.ส.พรรคก้าวไกลว่าหลังมีประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.ส.ระยองเขต3แทนตำแหน่งที่ว่างตามกฎหมายเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาแล้วกกต.จะต้องประกาศวันเลือกตั้งและวันรับสมัครอย่างน้อยไม่เกิน5วันซึ่งในวันที่11สิงหาคมนี้กกต.จะประชุมว่าจะกำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครในวันที่เท่าไหร่โดยทางสำนักงานจะเสนอให้ประกาศวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่วันที่10กันยายน2566และวันรับสมัครคือ 15-19 สิงหาคม2566แต่ต้องยืนยันในการประชุมกกต.วันที่11สิงหาคมนี้เมื่อถามว่ามีการตั้งกรรมการเพื่อเอาผิดมาตรา151กับนายนครชัยหรือไม่นายอิทธิพรกล่าวว่าเรื่องนี้ได้มีการพูดคุยแล้วที่ประชุมขอให้สำนักงานไปพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปส่วนเรื่องค่าชดใช้ในการจัดการเลือกตั้งก็อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาด้วยซึ่งสามารถใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420ว่าด้วยการละเมิดเมื่อถามถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตเลือกตั้งนายอิทธิพรกล่าวว่านับจากวันที่ปิดรับคำร้องเรียนพบว่ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาทั้งหมด350เรื่องถือว่าน้อยกว่าปี2562ซึ่งมีจำนวน592เรื่องขณะนี้ได้พิจารณาไปแล้วกว่า 50% โดยในระเบียบการสืบสวนไต่สวนของกกต.ได้มีการระบุระยะเวลาการพิจารณาคำร้องว่าต้องเสร็จสิ้นถึงขั้นทำคำวินิจฉัยภายใน1ปีและเร็วๆนี้จะออกประกาศระยะเวลาการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องซึ่งระบุไว้ชัดว่าต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นายอิทธิพรกล่าวต่อว่าทั้งนี้เรื่องร้องเรียนปี2566มีหลายประเด็นส่วนใหญ่เป็นมาตรา 73.1 ซึ่งเป็นเรื่องการซื้อเสียงใส่ร้ายรวมถึงเรื่องหาเสียงหลอกลวงและเรื่องอื่นๆเช่นป้ายหาเสียงซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่ต่างจากที่มีการร้องเรียนเมื่อปี2562เมื่อถามถึงการร่วมรัฐบาลมีการออกมาระบุว่านโยบายที่เคยหาเสียงไว้ไม่จำเป็นต้องทำตามก็ได้กกต.มองเรื่องนี้อย่างไรนายอิทธิพรกล่าวว่านโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองประการแรกคือต้องปฏิบัติตามกฎหมายพรรคการเมืองมาตรา57ว่าพรรคการเมืองที่ประกาศนโยบายที่ต้องมีการใช้เงินจะต้องทำอะไรบ้างอย่างไรก็ตามหากมีการจับมือตั้งรัฐบาลแล้วไม่ได้ทำตามที่หาเสียงก็ต้องดูว่าถ้ามีคำร้องเข้ามาหรือไม่ถ้ามีกกต.ก็มีหน้าที่พิจารณาว่าเป็นไปตามที่ร้องว่าเป็นการหลอกลวงหรือไม่อย่างไรแต่ตอนนี้ยังไม่มี